ที่กำลังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ตอนนี้รถยนต์รถไฟฟ้าใช่ไหมกระแตเทสลานะคะที่พิษณุโลกอ่ะหลายท่านน่าจะได้เห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวไปย้อนกันดูนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเก๋งคันนี้ปรากฏว่านี่คือความเสียหายชนแบบระเนระนาดเลยคุณผู้ชมคะไปชนเข้ากับทั้งมอเตอร์ไซค์ไปชนเข้ากับรถยนต์ไปขึ้นฟุตบาทไปปีนเกาะกลางแบบนี้ระเนระนาดจริงๆค่ะแล้วก็เข้าไปพุ่งชนนะคะที่บริเวณหน้าร้านจิ้มจุ่มริมถนนเส้นมิตรภาพด้วยนะคะส่งผลให้รถเสียหายไปถึง6คันโอ้โหแต่โชคดีที่ว่าไม่มีใครอันตรายถึงแก่ชีวิตนะคะไปดูเหตุการณ์กันค่ะภาพเนี่ยถูกโพสต์ลงในเพจ Facebook ที่นี่เมืองพิษณุโลกรถหลายคันเลยพังเสียหายระเนระนาดอยู่กลางถนนโดยเฉพาะเก๋งคันสีดำค่ะถูกเทสลาชนท้ายส่วนด้านหน้านี่นะคะพุ่งชนเข้ากับเสาไฟฟ้าทำให้พังยับเยินรวมถึงด้านข้างด้านหลังคือพังรอบคันนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตี 3เกือบครึ่งละของกลางดึกวันที่6มกราคมที่ผ่านมาจากการที่เทสลาสีเทานะคะขี่มาด้วยความเร็วสูงเลยก่อนจะพุ่งเข้าชนรถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าที่เขาจอดอยู่ริมถนนนะคะฝั่งขาเข้าเมืองใกล้กับสถานีขนส่งผู้โดยสารพิษณุโลกแห่งที่1หน้าร้านจิ้มจุ่มพอดีเลยค่ะส่งผลทำให้รถยนต์เนี่ยเสียหายไป6คันมอเตอร์ไซค์อีก6คันนะคะรวมแล้วจริงๆคือ12คันคนขับเทสลาไม่เจ็บอะไรเลยค่ะส่วนในที่เกิดเหตุอย่างที่บอกว่าโชคดีว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะมีกล้องวงจรปิดตัวนึงคุณผู้ชมบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ก่อนที่เทสลาคันนี้จะไปที่หน้าร้านจิ้มจุ่มนี่ไปแล้วค่ะไปแล้วนี่ไงขึ้นฟุตบาทไปชนเข้ากับริมทางแล้วนะคะคือปีนขึ้นไปเลยอะค่ะขับลงมานี่คือชนปุ๊บยังขับต่อได้นะถอยไงถอยแล้วก็นี่พยายามจะออกแล้วดูคันเก่งคันนี้โดนท้ายเข้าไปด้วยค่ะแล้วคุณพี่คนนี้ที่เขายืนรอรถอยู่เนี่ยงงเหมือนกันนะหาทางไปไม่ถูกนี่ค่ะเขาก็พยายามจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวไม่หยุดไม่จอดนะคะไปเลยไปต่อเลยท่ามกลางมีอะไรเกิดขึ้นใช่ท่ามกลางความงุนงงของคนแถวนี้นะคะจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับทางตำรวจก็เลยต้องเข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วคุมตัวคนขับไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุอยู่คือเหตุการณ์นี้หลังเกิดเหตุมันก็มีบางกระแสว่าคนขับเมานะลักษณะเหมือนเมามีกระทั่งออกมาบอกว่าเออมีการตรวจแล้วเนี่ยเกือบถึง200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยด้วยซ้ำไปเดี๋ยวรออันนี้รอผลรอผลคุณผู้ชมดูสิสภาพแต่ละคนในที่เกิดเหตุนะคุณผู้ชมทุกคนก็มากันเกือบตีสี่แล้วอ่ะใช่ไหมตีสามครึ่งแต่แล้วบางกระแสนะบางกระแสบอกว่าคนขับเทสลาคันนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในพื้นที่หรืออะไรแบบนี้อันนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนนะคะคุณผู้ชมแต่ที่แน่ๆค่ะชนยับแบบชัดเจนแล้วก็ต้องไปดู12คันนะเนาะระเนระนาดเลยนะคะเป็นการชนครั้งใหญ่ด้วยอีกครั้งนึงอีกเรื่องนึงก็ชนใหญ่เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เป็นรถเทรลเลอร์เราให้คุณผู้ชมดูกันตั้งแต่เมื่อวานว่ามันเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะคะเนี่ยสะพานลอยร่วงลงมาคือสอยสะพานลอยลงมาทั้งสะพานเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดถนนปิดการจราจรทั้ง3เลนแบบนี้ตอนนี้สามารถเปิดเส้นทางได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็ความเสียหายเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาประเมินกันว่าประมาณ1ล้านแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เข้าไปดูเนี่ยน่าจะประมาณ2ล้านบาทนะคะรถเทรลเลอร์ไปเฉี่ยวชนสะพานลอยค่ะที่ถนนสายเอเชียช่วงขาขึ้นจังหวัดนครสวรรค์หลักกิโลเมตรที่55+800นะคะหมู่ที่4ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้ค่ะแล้วก็คานสะพานเนี่ยมันถล่มลงมาเลยนะคะกีดขวางการจราจรทำให้รถเนี่ยติดยาวหลาย10กิโลเมตรคนขับรถเทรลเลอร์ก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะคะเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของความผิดพลาดระบบไฮดรอลิกที่ทำให้ตัวของเทรลเลอร์ด้านหลังเนี่ยยกตัวขึ้นแล้วก็เลยไปเกี่ยวกับสะพานลอยโชคดีไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงอ่างทองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เอาเครนมาช่วยกันยกคานสะพานลอยค่ะเพราะมันกีดขวางการจราจรแบบนี้นะคะก็เอาไปวางไว้ข้างถนนก่อนค่ะแต่ว่าการทำงานค่อนข้างยากลำบากนะคะเนื่องจากตัวสะพานเนี่ยหนักมากก็ต้องใช้เวลา7ชั่วโมง
กว่าเขาจะเคลียร์พื้นที่ได้แล้วก็มีการเปิดให้รถวิ่งผ่านกันตั้งแต่บ่ายวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังสะพานอีกด้านนึงอะค่ะที่ยังอยู่บนตอหม้อคอนกรีตกลัวว่าจะร่วงหล่นลงมาด้วยเพราะมันโดนกระแทกอย่างรุนแรงตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดนะคะปิดในพื้นที่ตรงนี้ห้ามขึ้นไปถ่ายรูปขึ้นไปทำคอนเทนต์อะไรก็ห้ามอะค่ะเพราะจริงมันข้ามไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษด้วยค่ะทางฝั่งของผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอ่างทองนะคะคุณณัฐพรบอกว่าโครงสร้างเนี่ยยังไม่ได้มีการเสียหายเพิ่มเติมจากตัวสะพานที่หล่นลงมาตอนนี้ให้วิศวกรจากสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดในวันนี้ค่ะจากการตรวจสอบด้วยสายตาก็ยังไม่พบความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจากตัวคานที่หล่นนะครับก็อาจจะมีรอยร้าวบ้างแต่เดี๋ยวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาแล้วการซ่อมแซมนี่เราคิดว่าจะใช้เวลาประมาณกี่เดือนตอนนี้กะไว้ว่าสักประมาณ3เดือนสามเดือนตอนนี้นะครับสภาพฝั่งนู้นนี่เป็นยังไงบ้างสภาพสะพานฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้ร่วงลงมาก็เท่าที่ดูด้วยสายตาตอนนี้ก็คือยังถือว่าปกติดีอาจจะซ่อมเฉพาะส่วนที่มันหล่นลงมาครับแต่วันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากสำนักสะพานมาดูความเสียหายละเอียดให้ทีนึงส่วนตัวคนขับรถเทรลเลอร์ที่พุ่งชนสะพานลอยคันนี้เนี่ยนะคะทางตำรวจสภ.เมืองอ่างทองนำไปสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาแล้วขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายโทษปรับเนี่ย 2,000 ถึง 4,000 บาทส่วนค่าเสียหายคือโทษปรับเนี่ยหลักพันนะคะแต่ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาททางกรมทางหลวงต้องเป็นฝ่ายที่ไปร้องนะคะเรียกร้องเอาค่าเสียหายทางแพ่งกับทางเจ้าของแล้วก็คนขับรถเทรลเลอร์ที่เป็นคู่กรณีโดยตรงเบื้องต้นตอนนี้แจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวค่ะเพราะว่าเป็นคดีละหุโทษนะคะ